มาดูวิธีการเลือกใช้อุปกรณ์หรือการคัดการกำหนดความถี่ต่างๆให้ลำโพงนะครับมาดูที่ cross over กันนะครับ cross over ตัวนี้เป็น Behringer นะครับผมจะมาดูนะครับมันจะเห็นว่ามันเริ่มที่44นะครับเพราะฉะนั้นเวลาผมจะตัดผมก็ตัด EQ ให้มันเริ่มที่44ไปเลยโดยประมาณเพื่อเวลามันเข้าคลอสแล้วมันจะได้ flow ไปเลยส่วน EQ ผมก็ตัดตามนี้ในย่านเสียงแหลมก็พอดีตู้พวกนี้มันมีเน็ตเวิร์กในตัวเพราะฉะนั้นมันจะตัด2ชั้นทำไมถึงให้มันตัด2ชั้นเพราะว่าคลอสพวกนี้เวลามันปล่อยก็คือมันปล่อยไปทั้งหมดไปถึงระดับไหนก็ไม่รู้ว่าทั้งหมดมันเนี่ยเท่าไหร่เพราะฉะนั้น EQ ผมก็จะมาบล็อกไว้แค่ให้มันพอดีกับตู้เท่านั้นนะครับนี่คือวิธีใช้งานของผมนะครับมันส่วนช่วยอย่างหนึ่งก็คือมันช่วยให้ลำโพงหรือเสียงแหลมไม่ขาดง่ายหรือบางกรณีนะครับบางท่านก็ใช้เสียงแหลมแยกกันต่างหากเช่นเสียงแหลมหัวจรวดเท่าที่ดูก็จะเห็นมีมันตัดความถี่ที่15นะครับ15กิกะเฮิรตซ์กิโล 15k นะครับบางท่านก็ยังยกสไลด์อยู่ที่20อะไรเงี้ยครับมันก็เวลามันไปมันก็ปล่อยไปทั้ง20นะครับคือมันมีสัญญาณเกินไปอันนี้ในมุมมองของผมนะผมก็ไม่รู้ยังไงหรอกไม่ได้ศึกษาจนลึกซึ้งนะครับประมาณนี้นะครับของผมก็ใช้มาตั้งนานไม่เคยขาดครับนี่ลำโพง PS8 เนี่ยครับข้างละ2ใบเนี่ยผมใช้ MQSC กำลังขับ700 วัตต์ที่4 โอห์มครับนะครับ